เขาก็ต้องชอบอยู่นิดนึงแหละไม่งั้นเขาจะเล่นเนียนขนาดนั้นได้ไงคือผมเคยคุยกันเรื่องพวกนี้อยู่ว่าเราต่างคนต่างเห็นกันและกันในอนาคตหรือเปล่าแล้วเราก็มานั่งตอบคำถามกันเองว่าแบบเราเห็นกันในอนาคตจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็แบบชัดเจนนะครับคือทุกวันนี้มีความสุขแล้วเราก็คิดว่าอนาคตต่อไปเราก็ไม่ได้แบบต้องพยายามแต่ว่าเราก็แค่รักษาความสุขตรงนี้ให้มันอยู่นานๆไปเรื่อยแล้วก็ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ไปเรื่อยเท่าที่เราจะทำได้ประมาณว่าจริงๆก็คนนี้แหละครับ Oh my God